ภาษามอญภาษาขอมพูดกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ทุกคนยอมรับว่าภาษามอญยังอยู่แต่ภาษาขอมหายไปเพราะความไม่รู้แท้แท้สวัสดีครับมีคนสงสัยว่าทุกวันนี้ภาษาขอมหายไปไหนความจริงคือมีคนพูดภาษาขอมในอีสานใต้ทุกวันภาษานี้พูดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคหินจนปัจจุบันเป็นเวลา 6,000 ปีก็ยังพูดอยู่ไม่ได้ขาดตอนภาษาขอมแพร่เข้าไปในเขมร 1,000 กว่าปีจนแรงงานหรือทาสชาวเขมรที่สร้างปราสาทพูดได้ปัจจุบันคนเขมรนึกว่าเป็นภาษาของตนเองภาษามอญส่วนมากพูดกันในจังหวัดทางภาคกลางแต่ภาษาขอมพูดกันอยู่ในภาคอีสานตั้งแต่ก่อนสมัยเมืองศรีเทพเขาธรรมรัตที่เมืองศรีเทพเป็นภาษาของนะครับไม่ใช่ภาษาเขมรคำว่าเดินจมูกขมเหลาจองจำอวยพรและอีกมากมายเป็นภาษาขอมคำว่าคลองเชือกหน้าต่างมะนาวพลายพระแสงกระเจี๊ยบและอีกมากมายเป็นภาษามอญภาษาขอมภาษามอญผสมผสานกับภาษาไทยใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ทำไมภาษามอญภาษาขอมยังคงพูดกันอยู่ในทุกวันนี้เพราะคนที่พูดเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในสมัยนั้นนานเข้าคนที่พูดภาษามอญภาษาขอมค่อยลดน้อยลงแต่ยังไม่หายไปไหนสมัยก่อนชาวเมืองละโวพูดทั้งภาษามอญภาษาขอมเมื่อมีคนพูดภาษาไทยมาอยู่มากขึ้นก็หันมาพูดภาษาไทยเป็นส่วนมากในทุกวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือภาษาจะพูดเหมือนกับคนส่วนมากพูดภาษาเดิมจะค่อยลดลงจะยกตัวอย่างให้ฟังครับ 1. ชาวอยุธยาถูกกวาดต้อนไปพม่าสมัยเสียกรุงเวลาผ่านไป200ปีเดี๋ยวนี้คนไทยในพม่าพูดภาษาพม่ากันไปหมดน้อยคนจะพูดภาษาไทยที่ยังคงอยู่ก็คือวัฒนธรรม 2. ชาวไทยอาหมอพยพเข้าไปในแคว้นอัสสัมอินเดียมาแล้วเกือบพันปีชาวไทยอาหมปัจจุบันพูดภาษาอัสสัมลืมภาษาไทยไปหมดแล้วกำลังจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แม้เสียงพูดจะหายไปแต่ตัวหนังสือยังอยู่ 3. ชาวไทยลื้อ12ปันนาแต่เดิมพูดภาษาไทยลื้อหลังจากจีนยึดไปสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่พูดภาษาไทยลื้อแล้วมีน้อยคนที่จะพูดได้ส่วนมากพูดภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้แต่ตัวหนังสือยังอยู่ 4. ชาวจีนแต้จิ๋วที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในประเทศจีนเข้ามาใหม่ๆก็พูดภาษาจีนรุ่นหลังๆต่อมาก็ค่อยเลิกพูดรุ่นเหลนพูดภาษาจีนไม่ได้เลยผมก็มีเชื้อสายจีนแต่ปัจจุบันก็พูดได้แค่นับเลขเท่านั้นชาวขอมในอีสานใต้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์คำนี้มาจากภาษาขอมว่าตึกกบันหมายถึงตำน้ำคือการกวนเกษียรสมุทรนั่นเองแต่ภาษานี้ยังไม่หายไปเวลาผ่านมา 5,000 ปีก็ยังมีผู้พูดภาษาขอมอยู่ในปัจจุบันทำไมจึงมีผู้พูดภาษานี้อยู่ก็เพราะเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่พูดคนไม่รู้คิดว่าภาษาขอมไม่มีแต่ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษาเขมรคนสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษก็รู้ว่าการพูดภาษาขอมกับภาษาเขมรมีความแตกต่างกันฟังดูก็รู้แต่คนที่ไม่ได้พูดภาษาขอมจะไม่รู้เลยสมัยก่อนอ่านเขียนอักษรขอมเป็นปกติจารึกโบราณในปราสาทต่างๆในไทยและเขมรเป็นอักษรของทั้งสิ้นมีสระหลายตัวที่เขมรปัจจุบันคิดขึ้นใหม่ยกตัวอย่างสระแอสระอัวสระเอาสระเหล่านี้ไม่มีในจารึกโบราณอักษรเขมรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นี้เองอักษรที่จารึกในปราสาทต่างๆเป็นอักษรของทั้งสิ้นนักวิชาการไทยหลายคนเห็นอักษรนี้ในจารึกก็พากันเรียกว่าอักษรเขมรโบราณตามฝรั่งเรียกเพราะเขาแยกคำว่าขอมกับเขมรไม่ออกปราสาทต่างๆยังเรียกว่าปราสาทขอมไม่เรียกว่าปราสาทเขมรเรียกปราสาทขอมแต่จารึกเป็นภาษาเขมรเป็นเรื่องแปลกมากๆเหมือนญี่ปุ่นสร้างวัดและจารึกเป็นภาษาเกาหลีจีนสร้างวัด
และจารึกเป็นภาษาเวียดนามเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ออกเวรกรรมของประเทศไทยแท้ๆจึงเป็นช่องทางให้คนเขมรเข้ามาเคลมว่าเป็นของเขาทั้งปราสาททั้งเมืองและอีกหลายๆเรื่องนักวิชาการของไทยช่วยกันเปิดประตูเปิดช่องทางให้เขาเข้ามาเองแล้วจะไปโทษใครวันนี้บ่นให้ฟังเพียงเท่านี้รอให้อารมณ์ดีจะมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ